วิวมันสบายนะมาแล้วอ้อยวิ่งมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็เปิดรายการหลังจากถูกปิดมาก็คือเรามาทำ Facebook Live ที่บ้านนะฮะซึ่งเป็นส่วนที่เป็นห้องประชุมและเป็นห้องสมุดไปด้วยก็เราก็จะใช้เป็นสตูดิโอชั่วคราวในช่วงที่มีการปิดพีซทีวี1เดือนฉันก็คิดว่าเนื่องจากเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็ทางกสทช.ก็ได้มีการส่งจดหมายมาถึงพีซทีวีวันนี้ก็เลยคิดว่าเราควรจะมาคุยกันในประเด็นความชอบธรรมของคำสั่งกสทช.ที่สั่งปิดพีซทีวีนะฮะครั้งนี้จดหมายลงวันที่15พฤษภาคมเรื่องคำสั่งกำหนดโทษทางปกครองเรียนกรรมการผู้จัดการพีซบริษัทพีซเทเลวิชั่นจำกัดก็อ้างถึงนะฮะหนังสือฉบับก่อนที่ลงวันที่25เมษายนในหนังสือ25เมษายนก็เป็นเรื่องราวที่อ้างถึงนะฮะว่าให้บริษัทพีซเทเลวิชั่นเนี่ยไปชี้แจงนะฮะให้ไปโดยที่อ้างว่ากสทช.ได้รับเรื่องร้องเรียนการออกอากาศรายการดังต่อไปนี้ทางช่องพีซทีวีซึ่งก็เป็นรายการเท่าที่เราทราบก็รายการแรกก็คือเดือนหน้าต่อไปในวันที่26 27มีนาและวันที่5และวันที่9เมษาของคุณหมอเหวงแล้วก็รายการที่2ก็หยิบข่าวมาคุยออกอากาศเมื่อ27เข้ามาใกล้ๆหน่อยจะได้เห็นทักทายกับท่านผู้ชมที่มีคอมเมนต์มานะคะรายการหยิบข่าวมาคุยก็โปรดสังเกตว่าเวลาไล่เรียกกันก็คือ27มีนานะฮะแล้ววันที่5วันที่9เมษาเวลาก็ตรงกับของคุณหมอเหวงเพี้ยเลยหมายความว่าเป็นช่วงวันเป็นสถานการณ์เดียวกันอันที่3คือรายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยก็26 27มีนาและวันที่9เมษาเหมือนกันโปรดสังเกตนะคะว่าวันเนี่ยแปลว่าในวันนั้นวันนั้นเนี่ยการมอนิเตอร์เนี่ยก็คือมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เขาเรียกว่ามอนิเตอร์ไปแล้วก็น่าจะได้เรื่องเลยประมาณนั้นต่อมารายการเข้าใจตรงกันนะก็วันที่27มีนาแล้ววันที่9เมษานะคะเราจะเห็นว่า4รายการนี้เป็นรายการทางการเมืองรายการหยิบข่าวมาคุยก็เป็นของสื่ออาวุโสแล้วก็นอกนั้นนะฮะในเมื่อคุณจตุพรไม่อยู่นะฮะก็มีทั้งอาจารย์ธิดาคุณหมอเหวงแล้วก็คุณณัฐวุฒิในวันเวลานี้เพียงแต่เขาไม่ได้บอกว่าใครร้องเรียนแต่ว่าก็ไม่ยากที่จะรู้เพราะเวลาเราดูเนี่ยเราเข้าไปในเว็บไซต์เราก็จะเห็นและประวัติที่ผ่านมานั้นก็คือคนร้องเรียนก็คือคณะที่อาตรวจสอบของคสช.นั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปแล้วก็โดยอ้างผู้ร้องเรียนซึ่งก็คือหน่วยงานคสช.นั่นแหละอ้างว่ามีเนื้อหาสาระที่อาจต้องห้ามไม่ให้มีการออกอากาศตามกฎหมายดังนั้นกสทช.จึงแจ้งข้อร้องเรียนนะฮะแล้วก็คณะอนุกรรมการนะฮะก็แจ้งและให้ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่กสทช.และคณะอนุกรรมการในวันที่1เพื่อประกอบการพิจารณาความละเอียดแจ้งแล้วนั้นแดนขอหยุดตรงนี้ก่อนหนึ่งให้ท่านผู้ชมดูนะว่ามันเป็นเรื่องภายในวันเดียวกันโอเคไม่เป็นไรต่อมาไม่บอกว่าใครเป็นผู้ร้องเรียนซึ่งเราก็รู้ไม่ยากว่าก็คือหน่วยงานคสช.นั่นแหละแล้วนะฮะจดหมายที่ส่งมาเนี่ยลงวันที่25เมษาแล้ววันที่1พฤษภาให้เราไปชี้แจงทั้งหมดเนี่ย
ถ้าดูตามนี้ทั้งหมดเนี่ยกี่รายการนะคะของคุณหมอเหวงตอนนั้นน่ะ4433นะทั้งหมด12รายการของคุณหมอเหวง4ของหยิบข่าวนะคะก็3ของอาจารย์ธิดาก็3 6กับ4เป็น10แล้วเข้าใจตรงกันนะ2รายการ12รายการถ้าคุณเปิดเทปฟัง12ชั่วโมง12ชั่วโมงนะคะแล้วตามหลักการเนี่ยนะสถานีต้องถอดคำต่างๆในทั้งหมดเนี่ยทั้ง12รายการถอดออกมานะคะคำถามว่าในวันที่1พฤษภาที่เราให้ไปนะที่ให้เราไปนะเนี่ยคุณบอกมาเฉยๆ12รายการเพราะฉะนั้นเดนขอตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการในการทำงานตรงนี้นะคุณไม่บอกเลยว่าไอ้12รายการนี่มีประเด็นอะไรเดนไปในวันที่1ปรากฏว่าอะไรในวันที่1นั้นเนี่ยคณะอนุกรรมการเนี่ยเขามีปึ้งแค่นี้คือเรื่องเนี่ยมันเกิดเดือนมีนากับต้นเมษาเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาได้มีการถอดตอนไหนดิฉันไม่ทราบแต่ว่าให้เราไปนะวันที่1ส่งจดหมายมาถึง25 26คำถามว่าจาก26มาถึงวันที่1 4วันเนี่ยนะการถอดเทป1เท่าที่ดิฉันทราบก็มีความพยายามจะทำละถอดเทปก็ถอดไม่ทันแล้วต้องตรวจอีกเพราะว่าบางคนฟังอย่าว่าแต่กสทช.เจ้าหน้าที่พีซทีวีเวลาถอดเทปเนี่ยก็ต้องไปแก้กันต้องรู้กี่สิบครั้งนอกจากนั้นที่สำคัญคือคุณไม่บอกเลยว่าประเด็นอะไรแต่ตอนที่แดนไปวันที่หนึ่งเนี่ยแดนเห็นปึ้งหนึ่งอ่ะที่คณะอนุกรรมการระหว่างนั่งอาจารย์ธิดาเอ๊ะเขาพูดอะไรนะก็ขอไปขอเข้ามาเขานั่งอยู่ข้างๆขอเข้ามาดูว่าบรรทัดไหนหมายความว่าอะไรที่แดนพูดตอนนี้ก็คือกระทั่งคุณจะให้ความสะดวกให้โอกาสเราได้ชี้แจงว่าคุณสงสัยประเด็นอะไรเพราะมัน12ชั่วโมงนะคะคุณก็ไม่มีนะเพราะนั้นนี่แดนว่าตามลำดับจดหมายนะคะจากนั้นเนี่ยกสทช.ในจดหมายที่ส่งมาถึงเรานะก็ลำดับว่าเราได้ไปวันที่หนึ่งมีคุณณรงค์ศักดิ์มีหมอเหวงแล้วก็นางธิดาถาวรเศรษฐโตจิรการมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะมาชี้แจงข้อเท็จจริง12รายการแล้วไม่บอกว่าคุณมีปัญหาตรงไหนนะแล้วก็ในนี้เนี่ยก็เป็นการพูดนะในเรื่องที่ทางเลขาของคณะอนุสรุปเอาจากวันนั้นที่ได้มีการแถลงชี้แจงกันไประดับหนึ่งดังนั้นขอใช้คำว่าระดับหนึ่งท่านผู้ชมลองดู12รายการอันนี้เราแกล้งโง่นะแกล้งโง่ว่าโอ้เขาควรจะมาบอกเราสักหน่อยว่าเขาเราผิดตรงไหนมีปัญหาตรงไหนนี่ถ้าเรานี่เราพูดแบบแกล้งโง่นะขนาดแกล้งโง่เนี่ยยังไม่บอกเลยนะแล้วถ้าไม่โง่ล่ะจะหมายความว่าอะไรจะหมายความว่าการเชิญไปนี่เป็นพิธีกรรมหรือเปล่าเสร็จแล้วให้เราไปชี้แจงโดยมีการเปิดคลิปคุณหมอเหวงอาจารย์ธิดาแล้วอนุนี่อย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วก็เราก็สามารถที่จะพูดได้บ้างบางประเด็นยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธิดาก็พูดบอกว่าไอ้ที่คุณเขียนเนี่ยนั่นไม่ใช่อาจารย์ธิดาพูดนะเพราะว่าเวลาเขาบรรยายเนี่ยความผิดเราเนี่ยประหนึ่งว่าอาจารย์ธิดาใช้คำพูดนั้นบอกไอ้นั่นดิฉันอ่านนะอ่านที่จากสื่อหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็สื่อหนังสือพิมพ์รายวันนั้นเอามาจากงานสัมมนาซึ่งในนี้เขายกตัวอย่างนะเรื่องของคุณสมวีระสมความคิด
นะแล้วก็คือประเด็นวันนั้นเนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวกับการมีการวิพากษ์วิจารณ์การใช้มาตรา44เราจะคุณจะเห็นท่านผู้ชมจะเห็นว่าพอมีการใช้มาตรา44ในประเด็นของคุณสมชัยนะของคุณสมชัยกกต.มันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ตามหน้าสื่อมวลชนทั้งทีวีทั้งหนังสือพิมพ์กันมามีการสัมมนาด้วยมีวีระสมความคิดมีใครต่อมีใครก็ออกมามันจึงเป็นเรื่องธรรมดาว่าจะเป็นคอลัมนิสต์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นทีวีจะเป็นวิทยุหรือจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มานำเสนอเราไม่สามารถเชิญเข้ามาออกได้นะถ้าออกแล้วอาจจะยิ่งมีปัญหาก็ได้เราก็ต้องไปเอามาเดนก็ยังคุยนะคุณเด็ดกับคุณจตุพรอยู่ด้วยซ้ำบอกคือเวลาเราไม่เชิญเข้ามาก็บอกว่าทำไมไม่เอาความคิดด้านอื่นที่หลากหลายทำไมพูดเองเอ้าเราไม่ได้เชิญเข้ามาเราก็ไปเอาที่เขาพูดที่อื่นและรวมทั้งสื่อเราก็ต้องอ่านสิคะปรากฏว่าในจดหมายนี้มีการระบุประมาณว่าเป็นความผิดที่เคยตักเตือนแล้วนี่ก็ยังงงเลยนะว่าคำพูดที่มาเนี่ยนะประการแรกก็คือคนถอดยังไม่สันทัดเลยคิดว่าจันทิดาพูดแต่พอบอกว่าไม่ใช่เราพูดก็ยังมีความผิดมันจะเข้าข่ายหมาป่ากับลูกแกะใช่หรือเปล่าถ้าคุณไม่ผิดก็ต้องไอ้นู่นผิดไอ้นี่ผิดไล่ยาวไปประมาณนั้นหรือเปล่าเดนมีสิทธิ์จะสงสัยนะคะนะก็คือว่านี่เป็นข้อสงสัยว่าปัญหานี้เดนกำเริ่มพูดถึงความชอบธรรมในการที่เราแกล้งโง่นะการไม่ได้เปิดโอกาสให้ชี้แจงไม่ชี้แจงประเด็นก่อนล่วงหน้าเพื่อจะได้เปิดโอกาสให้ชี้แจงและเมื่อไปชี้แจงแล้วเนี่ยก็เลยเถิดไปจนถึงกับว่าอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ที่เขามีความเห็นไม่ใช่ชมเชยนะถ้าชมเชยคงไม่มีปัญหาที่เขามีความเห็นวิพากษ์วิจารณ์คสช.ก็ไม่ได้แปลว่าคุณต้องอ่านในสิ่งที่เขาชมทั้งหมดคืออยู่ๆจากที่เราก็ไม่ได้พูดและเราอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเขาขายกันเป็นเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นอยู่ในออนไลน์และในสื่อกระดาษเนี่ยเป็นล้านคนอ่ะเขาบอกไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในอำนาจกสทช.เพราะนั้นนี่คือในความชอบธรรมในประเด็นที่สองแบบแกล้งโง่นะว่าขยายจนเกินกว่าประกาศกับคำสั่งกสช.หรือเปล่าเพราะว่าสื่อที่ไหนที่ไหนเขาวิพากษ์วิจารณ์แล้วไม่เล่นงานใครเพราะเล่นงานเขาไม่ได้หรือยังไงหรือไม่อยากเล่นงานเหตุใดเราก็ตั้งคำถามต่อการเลือกปฏิบัติก็คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยกระแสการวิพากษ์วิจารณ์คสช.ในการใช้มาตรา44เนี่ยปลดนะทำให้คุณสมชัยพ้นไปจากกกต.แล้วก็ต่ออายุกกต.ที่เหลือเนี่ยเขามีความเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองมันไม่ใช่เฉพาะช่องเราถามว่าทำไมมาปิดช่องเราเลือกปฏิบัติด้วยใช่หรือไม่นี่เป็นคำถามนะเรามีสิทธิ์ที่จะคิดได้ก็ใครๆเขาวิจารณ์ทั้งบ้านทั้งเมืองคุณลองไปเปิดสถานีโทรทัศน์ในช่วงเวลานั้นนะเอาหรอกคุณบอกคุณควบคุมสิ่งพิมพ์ไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจก็คือหน่วยมอนิเตอร์เนี่ยไม่มีอำนาจก็เลยมาสั่งการกับที่ที่มีอำนาจซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะตั้งคำถามต่อบทบาทขององค์กรอิสระแบบกสทช.ด้วยเหมือนกันคือเขาก็ในจดหมายที่เขียนได้ดึงเอาบางอย่างที่เราได้พูดว่าสถานีเราก็ให้ความร่วมมือมาพอสมควรรายการของเราก็มีหลากหลายจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมเรามีดนตรีนะมีเรื่องราวนะที่เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่การเมืองนะไม่ว่าจะเป็นบันเทิงศิลปะวัฒนธรรมก็มีมามากมายทั่วไปนะแล้วก็เราก็เสนอมุมมองของคนที่ไม่ใช่ส.ส.พรรคเพื่อไทย
ไม่ใช่นปช.เราก็ต้องไปเอาตามวงเสวนาต่างๆและทีนี้ถ้าบังเอิญวงเสวนาเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับคสช.แล้วจะให้ทำยังไงถ้าเขาไม่เห็นด้วยกันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะคุณไปดูคนชมตอนนี้เท่าที่เรียนดูนะจะมีคนชมอยู่คนเดียวสุเทพเทือกสุบรรณค่ะแล้วจะให้เสนอสุเทพเทือกสุบรรณหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเพราะสุเทพเทือกสุบรรณเขามีที่ออกอยู่แล้วช่องนี้เป็นช่องหนึ่งซึ่งเป็นทางออกของประชาชนจำนวนหนึ่งนะเพราะว่าทุกวันนี้คุณก็มีเวลา6โมงถึง6โมงครึ่งทุกวันแล้วก็มีวันศุกร์อีกนะซึ่งอันนั้นไม่รู้เข้าขายอะไรนะที่ทำให้คนทั้งประเทศถ้าดูทีวีนะก็จำเป็นต้องดูอย่างเดียวเราก็ยังไม่มีปัญหาเอาคุณก็ทำไปแต่ว่าตอนนี้ขนาดว่าเราไปอ่านข่าวเนี่ยมันก็จะเข้าขายเหมือนนิทานอีสปนั่นแหละนะฮะทีนี้ในนี้เวลามีการพูดเนี่ยคนที่ไปชี้แจงได้บ้างเนี่ยหลังจากที่เขาเปิดในบางอันเนี่ยก็มีจันทิดากับคุณหมอเวงถามว่ารายการอื่นๆนะนะคะก็มัน12ชั่วโมงนะแล้วคุณไม่บอกเลยว่าคุณมีประเด็นไหนมันไม่มีทางเลยเทวดาก็ไม่มีใครไปชี้แจงได้นึกคุณไม่บอกประเด็นมาด้วยนะแล้วถามว่าแล้วคุณจะเปิดให้เราดู12ชั่วโมงไหมเออนะคะแล้วแม้กระทั่งในรายการดังที่ตัวอาจารย์ธิดาไปพูดเองเนี่ยนะก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้นะเพราะว่าในรายการเดี๋ยวหลังแลไปข้างหน้านะที่พูดถึงว่าผู้ดำเนินรายการได้นำความเห็นนายวีระสมความคิดซึ่งเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์วิพากษ์วิจารณ์นายกที่ใช้อำนาจมาตรา44ในการมีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายปลดโดยเฉพาะกรณีนายสมชัยศรีสุธยากรกกต.เนื่องจากนายกอาจมีความประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่อไปจึงใช้อำนาจในการกำจัดผู้วิพากษ์วิจารณ์ในขณะเดียวกันก็มีการดำเนินโครงการต่างๆเพื่อหาเสียงสนับสนุนทีนี้เขาบอกว่าผู้ดำเนินรายการได้อ่านข้อความตอนหนึ่งแปลว่าไม่ใช่คำพูดอาจารย์ธิดาตัวเองอยากอยู่สืบทอดอำนาจอันนี้คำพูดของคุณวีระนะขีดเส้นใต้นะอย่าเอาเปรียบการเลือกตั้งใครที่พูดอะไรไม่เข้าหูก็ไปจัดการหมดเรียนว่าคำว่าสืบทอดอำนาจกับพูดอะไรไม่เข้าหูก็ไปจัดการนะในคำพูดของทางคุณวีระสมความคิดเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ทั่วไปนะไม่มีอะไรรุนแรงสมมติว่าถ้าไปเอามาเนี่ยเดนก็ไม่เห็นว่ามันจะรุนแรงตรงไหนเพราะตอนนี้วลีคำว่าสืบทอดอำนาจเนี่ยมันเป็นวลีธรรมดาที่เขาพูดกันทั้งเมืองแล้วก็ท่านก็ไม่ได้โกรธอะไรด้วยท่านผู้นำก็ไม่ได้โกรธแต่ลูกน้องโกรธหรือเปล่าท่านผู้นำเขาไม่ได้โกรธเขาบอกผมเปล่าผมไม่ได้สืบคิดจะสืบทอดอำนาจแต่ตอนนี้ก็คงจะดีใจที่ได้เสียงประมาณ 30% ที่คนอยากให้เป็นนายกพูดง่ายๆว่าตัวลูกพี่ก็ไม่ได้เซนซิทีฟกับคำนี้คำว่าสืบทอดอำนาจแต่ว่าปฏิเสธว่าเปล่าแล้วก็อย่าเอาเปรียบการเลือกตั้งมันก็ไม่ได้เห็นเป็นคำพูดที่รุนแรงตรงไหนก็สทช.พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อความดังกล่าวไอ้เนี้ยแค่เนี้ยอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจสับสนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีคำว่าตัวเองอยากอยู่สืบทอดอำนาจอย่าเอาเปรียบการเลือกตั้งที่ใครพูดอะไรไม่เข้าหูก็ไปจัดการหมดแค่นี้เหรอบอกว่าประชาชนเข้าใจสับสนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และก็การดำเนินโครงการต่างๆว่าเป็นไปเพื่อที่ให้พรรคการเมืองของตนเองได้เปรียบในการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในอนาคตหรือสามารถกลับมาบริหารประเทศท่านผู้ชมพิจารณาดูซิว่าไอ้ประโยคที่คุณสมคิดพูดเนี่ยว่า
ตัวเองอยากอยู่สืบทอดอำนาจอย่าเอาเปรียบการเลือกตั้งใครที่พูดอะไรไม่เข้าหูไปจัดการหมดพูดแค่นี้มันทำให้เกิดความปั่นป่วนเลยและที่เขาพูดกันทั้งสถานีโทรทัศน์ที่พูดกันตลอดเนี่ยแล้วทำไมมันจะต้องมาเฉพาะที่พีซแล้วก็เฉพาะคำพูดนี้เนี่ยในมุมมองของคณะมอนิเตอร์ของคสช.อาจจะมองอย่างนั้นแต่ว่าคนทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกแบบที่ท่านคิดนะก็นี่ไงคะแนนของท่านบิ๊กตู่ก็ยังดีนี่ได้สูงกว่าคนอื่นหัวหน้าพรรคคนอื่นแต่ว่าถ้ามีลูกน้องทำอะไรแบบนี้ประหลาดๆคะแนนเสียงลูกพี่อาจจะตกลงก็ได้นะทีนี้ในรายการเดินหน้าต่อไปเนี่ยยกตัวอย่างที่ของคุณหมอเหวงพูดถึงเรื่องที่ว่าเป็นการเรียกร้องก็นำมาสู่นำมาจากข้อเรียกร้องของกลุ่มนะฮะประชาชนที่บอกให้กองทัพเรียกว่าเลิกหนุนคสช.ประมาณนั้นแหละนะฮะอันนี้ก็แล้วก็มันเลิกหนุนคสช.เพราะว่าถ้าไปหนุนแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ข้างประชาชนอะไรทำนองนั้นซึ่งนี่ก็คือการนำเสนอของกลุ่มที่มามันเป็นคำแถลงนะของกลุ่มที่มาเรียกร้องอยากเลือกตั้งด้วยแต่อาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันเป็นชื่อกลุ่มไหนนะแต่ว่าเป็นข้อเรียกร้องของประชาชนแล้วก็คุณหมอเหวงก็เอามาอันนี้เขาก็มองว่าอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่สับสนต่อบทบาทอำนาจหน้าที่กองทัพก็แปลว่ารายการของคุณหมอเหวงนั้นอาจจะทำให้เกิดความสับสนต่อหน้าที่กองทัพซึ่งคุณหมอเหวงบอกว่าเอาข่าวของกลุ่มประชาชนที่เขาเรียกร้องกองทัพให้เลิกหนุนคสช.อันนี้ก็เป็นข้อหาเกี่ยวกับกองทัพแล้วก็มีกรณีหนึ่งก็คือที่ว่าเรียกร้องให้กองทัพยุติบทบาทอันเดียวกันนะฮะมีการใช้ถ้อยคำเรียกคสช.ว่าเป็นเผด็จการอยู่บ่อยครั้งพิจารณาคือรวมกันคือเรียกคำว่าคสช.เป็นเผด็จการบ่อยครั้งแล้วก็การนำเสนอข่าวที่ให้กองทัพไม่สนับสนุนคสช.อันนี้ในรายการเลี้ยวหลังนะคะไอ้รายการเดินหน้าต่อไปแล้วเดินหน้าต่อไปต่อมาก็คือเป็นการพูดถึงเรื่องของพรรคอนาคตใหม่ที่พูดถึงนำเสนอข้อคิดเห็นของคุณปิยบุตรในรายการเดินหน้าต่อไปนะคะไม่ใช่เลวหลังซึ่งเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์โดยบอกว่าวิจารณ์ความคิดเห็นของอาจารย์ปิยบุตรว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องแต่ต้อง112นะและผมว่าอาจารย์ปิยบุตรคงสงวนไว้แต่ว่าที่จะออกมาเมื่อไหร่ก็สุดแท้แต่อาจารย์ปิยบุตรพิจารณาเพราะอาจารย์ปิยบุตรก็จะแถลงต่อมาอีกนะผมคิดว่าทางพรรคหมายความว่าทางพรรคอนาคตใหม่คงไม่เอาเรื่องนี้112มาเป็นหลักการใหญ่โตมโหฬารนะก็คือเป็นความเห็นอาจารย์ปิยบุตรที่อาจารย์ปิยบุตรออกมาเขียน Facebook ประมาณว่าเป็นทัศนะส่วนตัวของอาจารย์ปิยบุตรที่มีมาก่อนแล้วนะที่มีมาก่อนแล้วก่อนที่จะมาตั้งอนาคตใหม่แล้วก็มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนะอันนี้เรียนจำได้แต่ตอนที่เปิดวันนั้นเนี่ยไม่มีการเปิดเรื่องนี้และไม่ได้เปิดโอกาสให้คุณหมอเวียงได้ชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยแต่ไปเปิดเทปอื่นเพราะดังที่บอก12เทปอ่ะแล้วก็ไปนั่งคุยแป๊บแป๊บแป๊บมันก็เป็นพิธีการและประเด็นนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นคือกลายเป็นประเด็นสำคัญแต่ไม่ได้เปิดให้คุณหมอเหวงเนี่ยได้มีการชี้แจงแล้วเรื่องของเรื่องก็ไม่มีอะไรคือคุณหมอเหวงก็บอกว่าอาจารย์ปิยบุตรเขาพูดเรื่องส่วนตัวเขาพูดอยู่ก่อนคงไม่ได้เกี่ยวกับพรรคแล้วก็ไม่น่าจะเป็นหลักการใหญ่นะฮะเพราะว่าความคิดเห็นของอาจารย์ปิยบุตรประมาณว่าอยากให้มีการปรับปรุงมาตรา112ไม่ดิฉันไม่ได้คิดว่าอาจารย์ปิยบุตรเสนอให้ยกเลิกอะไรซึ่งวิธีคิด
ันนี้เป็นทัศนาจารย์ธิดาเนี่ยการปรับปรุงมาตรา112ใครๆก็เสนอคุณอนันต์ปัญญารชุนก็เสนอคอ.อ.ป.ก็เสนออาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์ก็เสนอซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายประชาธิปไตยพูดง่ายๆว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมทั้งหมดเขาก็คิดว่าปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้นดีต่อทั้งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งหมดเพราะนั้นความคิดเห็นในการปรับปรุงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความคิดเห็นที่ในนี้อ้างว่าประเด็นดังกล่าวละเอียดอ่อนกระทบความรู้สึกแน่นว่าคนที่ตั้งข้อสังเกตและมาตรวจสอบเนี่ยอ่านบ้างหรือเปล่าว่าเขาเสนออะไรรู้บ้างหรือเปล่าคือใครพูดมาตรานี้เลยเนี่ยในทางสร้างสรรค์นะคะก็ไม่ได้คุณทำให้มาตรา112เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าเอ่ยชื่อเลขนี้ก็ไม่ได้หรืออย่างไรดิฉันก็คิดว่าไม่ถูกนะเพราะว่าเขาเสนอสร้างสรรค์อาจารย์ปิยบุตรเป็นอาจารย์ทางกฎหมายแต่ว่าไม่ได้เปิดให้เราชี้แจงด้วยซ้ำนะฮะแล้วมาตรการเดินหน้าต่อไปเนี่ยก็ไม่ได้มีการชี้แจงเพราะไม่ได้เปิดให้ดูมีหลายประเด็นเช่นเรื่องระเบิดที่8ริ้วเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้เอาล่ะเนื่องจากเวลาเราไม่พอเพราะมีประมาณครึ่งชั่วโมงที่เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะคุยยาวได้เพราะว่าท่านผู้ชมที่ดูFacebook Live ก็ไม่มีใครอยากจะฟังยาวจนเกินไปแต่ที่เด่นบรรยายทั้งหมดเนี่ยก็คือความไม่ชอบธรรมของกสทช.พูดอย่างแบบคนไม่ฉลาดนะก็คือว่าโอ้กสทช.น่าจะบอกเรานะว่าเนื้อหาเราผิดตรงไหนแล้วให้เราชี้แจงแต่คำถามว่ามันเป็นพิธีกรรมหรือเปล่าคุณให้เราไปนั่งพูดปั๊บแล้วคุณก็ไม่บอกว่ามีปัญหาอะไรแล้วเราดูมาทั้งหมดแล้วประมาณว่าที่มีมาทั้งหมดเนี่ยที่เราถูกปิดมาตลอดมันสัมพันธ์กับสถานการณ์ดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าถึงฤดูกาลที่ท่านคิดว่าอาจจะมีปัญหาทางการเมืองท่านก็มอนิเตอร์สักทีหนึ่งเพราะมอนิเตอร์ยังไงมันก็เจอแน่ๆก็ขนาดพูดเรื่องอ่านเรื่องอ่านคำพูดของคนอื่นให้ฟังก็มีปัญหาเอ้าถ้าแกไม่ได้พูดก็ไปอ่านของคนอื่นประมาณนั้นน่ะแล้วเขาบอกแล้วก็คนอื่นนั้นมันคนใกล้ชิดกันน่ะก็ไม่ได้ประมาณนี้นะฮะเพราะนั้นแล้วเดนก็มองว่าอันนี่แบบคนโง่ๆนะก็คือว่าคุณไม่ได้ให้โอกาสให้เขาชี้แจงไม่ได้บอกให้เขารู้ว่าคุณไม่เห็นด้วยตรงไหนแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นพิธีกรรมหรือเปล่าแล้วคุณก็ทำจดหมายมาและไอ้คนที่ร้องเนี่ยนะคุณก็เขียนไปสิแต่สถิติที่เราเคยดูมาแล้วจากในเว็บไซต์เนี่ยคนที่ร้องเรียนเนี่ยนะในประเด็นของเราเนี่ยผู้ร้องเรียนคือคณะทำงานติดตามสื่อคสช.ทั้งนั้นเลยเนี่ยเดนเอามาจากไอ้เว็บไซต์แล้วก็ไอ้หลอเขาก็รวบรวมมาด้วยนะคะหมายความว่าอะไรจริงๆก็คือคสช.มาจี้กสทช.แล้วกสทช.ก็ไปถอดเทปแล้วก็มาดูว่าประเด็นไหนมีปัญหารู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งเสร็จแล้วก็รวมไปแล้วไปบอกให้สถานีมาชี้แจงแล้วไม่ได้บอกประเด็นอะไรแล้วมันตั้ง12ชั่วโมงเออถ้ารายการเดียวเรามันก็ง่ายหน่อย12เทปอ่ะถามหน่อยสิแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าใช่ว่าเป็นการทำให้มีเรื่องตามฤดูกาลแล้วเราต้องปิดตามฤดูกาลตามสถานการณ์หรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งก็คือ2สมาคมนักข่าวนะคะตามภาพนี้2สมาคมนักข่าวค้านมติกสทช.สั่งปิดพีซทีวี30วันอันนี้ก็เป็นทั้งสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์และสมาคมนักข่าววิทยุโทรทัศน์ออกแถลงการร่วมคัดค้านมติกสทช.กรณีสั่งพักใบอนุญาต
30วันชี้ริดรอนเสรีภาพสื่อขัดแย้งรัฐธรรมนูญจี้ทบทวนคำสั่งดังกล่าวโดยพลันทบทวนไหมไม่ทบทวนเขาอาจจะบอกว่ามาดูสิว่าใครร้องเรียนแล้วจะให้ผมทำยังไงนะเรียนก็อยากจะให้เผยแพร่สิ่งที่แล้วก็ขอบคุณสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์สมาคมนักข่าวนักวิทยุที่ออกมาวันที่11พฤษภาคมเรียนจะลงอยู่ใน Facebook นะคะให้ติดตามตัวนี้ด้วยแล้วอยากให้ช่วยกันเผยแพร่เราไม่เคยมีสมาคมมาสนับสนุนเมื่อมีนี่ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและเผยแพร่ดิฉันอยากจะรู้ว่ากสทช.ในฐานะองค์กรอิสระไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรอนะที่สมาคมเหล่านี้ออกมาแล้วที่ทำการปิดพีซทีวีเนี่ยไม่รู้สึกยังไงบ้างล่ะนะฮะว่าสิ่งที่ทำนั้นชอบทำแค่ไหนเกียรติยศศักดิ์ศรีมันอยู่ที่เราแล้วนะแล้วถามว่าถ้าอย่างนี้เกียรติภูมิขององค์กรอิสระแบบกสทช.อยู่ที่ไหนเรียนถามลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ